แล้วออมล่ะชอบซีนไหนออมหรอซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่ทำให้ออมกับพี่หลิงอ่ะเหมือนรู้ใจกันว่าเราเป็นแบบพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันจริงๆอ่ะเราเลยเลือกซีนนี้มันคือซีนที่ทะเลาะกันค่ะเราถ่ายซีนนั้นกันอยู่3ชั่วโมงซึ่งมันเป็นซีนที่น้องเอิร์นอ่ะบอกเลิกพี่หมอโดยที่แบบไม่ได้อยากเลิกอ่ะแล้วออมรู้สึกว่าซีนนั้นนะเป็นซีนที่แบบพี่หนิงหนิงทุ่มให้ออมเยอะมากจริงๆอ่ะแล้วก็ออมก็รู้สึกออมทุ่มเยอะมากเหมือนกันแล้วแบบเฮ้ยมันต้องออกมาดีมากแน่ๆเลยก็เลยแบบชอบซีนนั้นที่สุดแล้วนี่จะไปไหนคะเอิญกลับมาเก็บของเอิญจะย้ายกลับไทยเอิญเป็นอะไรทำไมปรับอย่างนี้ล่ะคะแล้วเรื่องเรียนอ่ะเอิญทำเรื่องโอนเหนื่อยกิจหมดแล้วเอิญจะกลับไปเรียนที่นู่นที่หมอปอยเป็นอะไรเอิญมีคนอื่นละเราเลิกกันเถอะเอิญไม่จริงเอิญอยากเลิกกับพี่หมอพี่หมอก็แค่ของเล่นที่เอิญเบื่อแล้วปล่อยเอิญไปสักทีเถอะเอิญปล่อยเอิญเอิญแค่ล้อพี่เล่นใช่ไหมเอิญไม่ได้จะไปใช่ไหมเอิญไม่ได้จะทิ้งใช่ไหมเอิญไม่ได้จะทิ้งพี่ใช่ไหมเอิญไม่ได้ชอบผู้หญิงเอิญชอบผู้ชายเข้าใจยังแล้วที่ผ่านมาคืออะไรอ่ะที่ผ่านมาเอิญก็แค่หลอกพี่หมอเพราะเอิญเห็นว่าพี่หมอรวยเอิญก็แค่อยากสบายนั่นแหละค่ะคือความจริงแต่ตอนนี้เอิญทนไม่ไหวแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราอย่ามาเจอกันอีกเลยปล่อยเอิญไม่ปล่อยปล่อยเอิญอย่าไปเลยนะปล่อยเอิญอย่าไปเลยนะปล่อยเอิญไม่ปล่อยอย่าไปอย่าไปแบบนี้ได้ยังไงปล่อยเอิญออมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สามารถแบบซัพพอร์ตทางจิตใจเราได้เลยอ่ะจากซีนนั้นเลยอ่ะเหมือนกันค่ะเหมือนกันนี่รู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันใจตรงกันซีนนั้นโหดมากใช่ไหมโหดมากก็เป็นอีกซีนนึงที่สำคัญแล้วก็แบบถ้าไม่มีผ่านอะไรที่ดีก็น่าจะผ่านไปได้ยากเนาะใช่